สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกนะคะวันนี้เป็นไลฟ์เป็นบทเรียนฝึกพูดนะคะครั้งที่3ของปี2018นี้นะคะวันนี้ครูแบมก็จะมาสอนสนุกสนุกเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้ก็จะมีการเทสให้ด้วยนะคะเทสแบบสนุกสนุกแล้วก็แบบดึงประโยคไปใช้ได้จริงนะคะเนื่องจากมันเป็น Facebook Live เดี๋ยวเรารอคนเข้ามาชมเข้ามาฝึกพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้เริ่มนะคะอุ้ยใครมาแล้วก็ทักทายได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครทำไมเราไม่เห็นคอมเมนต์เลยเดี๋ยวนะคะสักครู่ใครที่เพิ่งเริ่มฝึกโอเคคอมเมนต์มาแล้วใครที่เพิ่งเริ่มฝึกเป็นครั้งแรกกับครูนะคะกับเพจนี้สามารถที่จะแจ้งมาได้นะคะสวัสดีค่ะ good evening hello สวัสดีจ้าสบายดีนะคะแฟนเพจที่ลาวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอคนเข้ามาก่อนเนาะหัวข้อในวันนี้นะคะหัวข้อในวันนี้ชื่อว่า Three Women ครั้งที่3ก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นะคะเป็นเรื่องราวต่อกัน3ซีรีส์3ตอนนะคะก็สามารถที่จะไปย้อนฝึกเรื่อง Three Women ผู้หญิง3คนเนี่ยภาค2กับภาค1ได้ในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะคะถ้าคุณฝึกในเพจพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกก็กดเลื่อนลงไปข้างล่างเนี่ยจ้ะก็จะมีไลฟ์ครั้งที่1กับครั้งที่2นะคะก็ไลฟ์ฝึกขึ้นมาแล้วก็สามารถฝึกในไลฟ์ครั้งนี้ก่อนได้แล้วค่อยไปย้อนฝึก2ครั้งก่อนหน้าได้แต่ถ้าคุณติดตามผ่าน YouTube นะคะก็สามารถที่จะกดลงไปดูวิดีโอหัวข้อ3 Women ครั้งที่1และครั้งที่2ได้เลยนะคะโอเคในระหว่างที่เรารอคนเข้านะคะถ้าคุณเป็นแฟนคลับที่อยู่ใน YouTube นะคะหลายคนเห็นทีมงานแจ้งมาว่าอยากจะติดต่ออะไรยังไงก็หรือว่าแฟนเพจใหม่ๆแอดไลน์จริงๆอันนี้มันเขียนติดกันนะคะแอดไลน์ไปที่ @krubaminglish นะคะครูแบมกับ English เขียนติดกันนะคะพอดีอันนี้เขียนมาผิดครูจะส่งแจ้งข่าวสารแจ้งหัวข้อไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยทางนั้นก็จะมีทีมงานคอยตอบให้นะคะฮัลโหลมาหรือยังโอเคมาแล้วค่ะเริ่มมีทักทายกันมาแล้วนะมาทันค่ะมาทันยังไม่ได้เริ่มนะคะครูเพิ่งมาแล้วก็กำลังทักทายกันอยู่นะคะไหนใครที่ได้ฝึก2ครั้งที่แล้วบ้างเอาแบบครบเลยครั้งที่1กับครั้งที่2ช่วยแจ้งมาหน่อยนะคะหรือใครมาครั้งแรกก็แจ้งมานะคะเดี๋ยวครูจะได้แบบช่วยอธิบายให้ฟังว่า2ครั้งก่อนหน้านี้เราทำอะไรกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้เริ่มฝึกได้เลยนะคะ How is it going? I'm good. Good evening. มาครั้งแรกนะคะโอเคฝึกค่ะมีใครเข้าฝึก2ครั้งแรกบ้างเรื่อง3 women ครั้งที่1กับครั้งที่2ครบนะคะมีนักเรียนฝึกครบเลยนะคะคุณปูนาคุณทรงสุดาครั้งแรกโอเคครั้งแรกก็เริ่มฝึกคลิปนี้ได้นะ How is my baby? He's sleeping. He's good. He's fine. He's a nice baby. He's a good boy. 2ครั้งที่แล้วดูออนไลน์นะคะโอเค very good ไม่เป็นไรระหว่างรอคนนะเราจะได้ไม่เสียเวลาครูแบมอธิบายให้ฟังก่อนสำหรับคนที่เพิ่งมาครั้งแรกนะคะเรื่อง3 women ก็คือเป็นเกี่ยวกับผู้หญิง3คนนะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาแชร์กันเยอะแยะมากมายใน Facebook เป็นคลิปภาษาอังกฤษนะคะครูแบมก็เลยดึงคลิปนั้นเนี่ยเอามาสอนเป็นบทพูดเป็นเล่าเรื่องนะคะ
เพื่อที่แบบเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดครูแบมแชร์คลิปนี้ให้นักเรียนจะได้ไปอ่านเองหรือไปฟังเองแล้วจะได้เข้าใจแล้วจะได้ฝึกตัวเองพูดได้ด้วยนะคะเรื่อง Three Women เป็นเรื่องที่ผู้ชาย1คนกำลังออกเดทกับผู้หญิง3คนเราก็เรียนไป2คนแรกว่าผู้ชายก็อยากจะเลือกแต่งงานกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งก็เลยลองทดสอบโดยการให้เงินผู้หญิงทั้ง3คนนี้ไปคนละ $5,000 ดอลลาร์แล้วก็ดูว่าผู้หญิงจะทำยังไงกับเงินเหล่านี้นะคะซึ่งในบทเรียนวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายเป็นเรื่องของผู้หญิงคนที่3นะคะใครที่มา2ครั้งแรกนะคะครูแบมจะลองอ่านทวนเป็นภาษาอังกฤษหรือใครที่มาครั้งแรกก็ฟังไว้ด้วยฟังเล่นๆขำๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปย้อนฝึกนะคะแล้วคุณก็เช็คตัวเองอีกรอบว่าเราฟังเรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษรู้เรื่องไหมเพราะว่าเราเคยฝึกมาแล้วสำหรับตอนที่1กับตอนที่2นะคะเดี๋ยวครูแบมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะระหว่างรอคนเข้าคลาสตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มฝึกนะคะ A man is dating 3 women and wants to decide which to marry. He gives them a taste. He gives each woman a present of $5,000 and sees what she does with the money. The firstDoes a total makeover. She goes to a fancy beauty salon, gets her hair done, new makeup, and buys several new outfits and dresses up very nicely for the man. She tells him that she has done this to be more attractive for him because she loves him so much. The man is impressed. The second goes shopping to buy the man gifts. She gets him a new set of golf clubs.Some new gizmos for his computer and some expensive clothes. As she presents these gifts, she tells him that she has spent all the money on him because she loves him so much. Again, the man is impressed. จบ2ครั้งแรกที่ผ่านมาใครเข้ามาเรียน2ครั้งแรกฟังรู้เรื่องไหมจำได้ไหมว่าคำศัพท์ประโยคอะไรเงี้ยมันแปลว่าอะไรนะคะไหนตอบมาหน่อยสิเข้าใจหรือไม่ส่วนคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยฟังคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเป็นธรรมดานะคะเป็นปกติแม่เกณฑ์แล้วเดี๋ยวยังไม่ได้เริ่มเดี๋ยวเราเริ่มอันที่3อ่ะหลายคนที่ฝึกมาก่อนหน้านี้ก็จะเข้าใจนะคะคุณคมสันบอกโอเค understand โอเค 30% จำได้นะคะโอเคใครฝึกมาก็จะจำได้ Mr. Richmanvery good จำได้คร่าวๆโอเคค่ะจำได้นะคะเยี่ยมเลยสำหรับคนที่เริ่มฝึกวันนี้บอกก่อนว่าบทเรียนในเพจของเรานะคะซึ่งเราชื่อพูดอังกฤษได้เพราะฉะนั้นเราจะเน้นการสื่อสารนะคะเน้นฟังเน้นพูดเอาแบบไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการที่เราฝึกเราจะไม่มาครูแบมจะไม่มาสอนภาษาแบบเป็นการสอนภาษาเพื่อให้คุณท่องจำอะไรหรือเข้าใจเป็นทฤษฎีไม่เอาเราสอนฝึกพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มด้วยการให้คุณฝึกฟังนะคะเดี๋ยวครูแบมจะเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนซึ่งถ้าคุณมีพื้นคุณมีประสบการณ์การฟังอยู่แล้วคุณก็จะฟังรู้เรื่องแต่ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ฟังเลยเป็นการเริ่มฝึกภาษาอังกฤษในช่วงชีวิตแรกๆของคุณเลยแบบเริ่มฝึกฟังคำศัพท์ก็ไม่ค่อยรู้ประโยคก็ไม่ค่อยเข้าใจคุณก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกตินะคะเป็นสิ่งที่คนที่เริ่มฝึกจะต้องเจอไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดว่าตัวเองมีปัญหาไม่ใช่เป็นแค่การเริ่มนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ฝึกฟังไปเรื่อยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้จะได้รู้ตัวเองว่าถ้าเราต้องไปฟังภาษาอังกฤษจริงๆเราคงจะฟังไม่รู้เรื่องทีนี้เราก็ฝึกตัวเองขึ้นมาหลังจากที่ครูแบมพูดภาษาอังกฤษให้ฟังแล้วคุณจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรหลังจากนั้นเราจะฝึกตัวเองพูดเหมือนที่ครูพูดอะค่ะเป็นภาษาอังกฤษครูแบมจะอธิบายคำศัพท์ให้อย่างละเอียดอธิบายประโยคนะคะคุณก็แค่ฝึกตัวเองโดยที่เน้นการจำประโยคเป็นภาษาอังกฤษไปเลยไม่ต้องไปสนใจคำแปลเท่าไหร่ครูแบมจะมีหน้าที่แปลให้นักเรียนเข้าใจแต่เวลานักเรียนอยากจะจำไปใช้คือจำมันเป็นทั้งภาษาอังกฤษไปเลยเพราะคุณจะได้ไม่ต้องติดแปลไงคะจำไปใช้นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะมีการเทสสนุกๆให้ในไลฟ์วันนี้ด้วยนะคะโอเค
Are you ready to get started? พร้อมยังเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะเอายังเริ่มทยอยกันมาอ่ะYes, I'm ready. Okay. The first woman. เดี๋ยวครูบันพูดแบบสังเกตไปก่อนสำหรับคนที่เข้ามาฝึกสองครั้งแรก The first woman spend the money to she spent the money for total makeover.She goes to a fancy beauty salon. She spent the money on new makeup, new clothes, several clothes, right? And the second woman, she goes shopping. She spent the money on him, like buying him some a new set of golf clubs, some gizmos for his computer.Like some clothes for the man. Okay. Then this is about the third woman. เริ่มฟังแล้วนะคะเริ่มฟังได้เลยอ่ะ The third invests the money in the stock market. She earns several times the $5,000. She gives him back his $5,000 and reinvests.The remainder in a joint account. She tells him that she wants to save for their future because she loves him so much. Obviously, the man is impressed. The man thinks for a long time about what each woman has done with the money. Gaze which lady he chooses to marry. Think like a man. He married the most beautiful one. Men are men, obviously.เข้าใจไหม Do you understand? ใครเข้าใจว่าอะไรบ้างสามารถพิมพ์มาได้นะคะShe spent the money for investment ใช่ป่ะAgain, okay. No. มีคนเข้าใจมีคนไม่เข้าใจแล้วก็มีคน request ให้เล่าอีกรอบหนึ่งนะคะคนที่สองเอาเงินไปลงทุนในหุ้น give back money จับได้ประมาณนี้นะคะเอาใหม่นะคะ one more time. The third invests the money in the stock market.She earns several times the $5,000. She gives him back his $5,000 and reinvests the remainder in a joint account. She tells him that she wants to save for their future because she loves him so much. Obviously, the man is impressed. The man thinks for a long time about what each woman has done with the money. Guess which lady he chooses to marry. Think like a man.He married the most beautiful one. Men are men, obviously. Okay. เอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นเพื่ออนาคตซื้อหุ้นจ่ายเงินผู้ชายเก็บเงินเพื่ออนาคตอะไรอย่างงี้ค่ะOkay.ถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราแบบบางทีเราไม่รู้ศัพท์เราไม่คุ้นกับสำเนียงอะไรเงี้ยนะ โอเคฟังไม่รู้เรื่องเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฝึกพูดคือใครฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ตามก็ต้องฝึกพูดอยู่ดีนะคะเพราะสุดท้ายคุณก็ต้องอยากพูดได้ก็ต้องฝึกพูดนะคะโอเคเขาบอกว่า the third พูดตามครูได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยดูซับไตเติลกัน the third invests the money
in the stock market. The third invests the money in the stock market. The third invests the money in the stock market. พูดอีกรอบสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยเข้ามาฝึกเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่านะคะก็ครูแบมก็จะเลือกใช้กริยาปกติทั่วไปจริงๆกริยามันไม่มี s หรือ es นะคะแต่ว่าอันนี้มันเติมตาม tense ตาม grammar ซึ่งช่างมันไม่เป็นไรนะคะ the third ก็คือผู้หญิงคนที่3อะ third แปลว่าคนที่3ใช่ไหมคะคำว่า invest ปกติมันแค่นี้นะคะ invest แปลว่าลงทุนอันนี้เขาเติมมาตาม grammar ไม่เป็นไรลงทุนนะคะผู้หญิงคนที่3ก็ลงทุนเงินนั้นน่ะไอ้ $5,000 อ่ะใน stock market ก็คือตลาดหุ้น stock แปลว่าหุ้นนะคะ market ก็คือตลาด stock market อย่าลืมนะครูแปลให้นักเรียนเข้าใจแต่นักเรียนไม่จำเป็นต้องแบบแปลเองหมายถึงว่าจดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่จำเป็นจดเป็นภาษาอังกฤษไปเลยแล้วก็ดูซิออกเข้าใจไหมแค่นั้นเองแล้วก็ฝึกพูดด้วย The third invests the money in the stock market. Invest ลงทุน stock market ตลาดหุ้นนะฮะ She's smart ค่ะThe third invests the money in the stock market. ทีนี้ลองแบบครูแบมก็จะพยายามพูดซ้ำๆโดยไม่เห็นตัวหนังสืออ่ะมันจะได้เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปในหัวเลยนะคะประโยคต่อมาบอกว่า she earns several times the $5,000. She earnsseveral times the $5,000 she earns several ถ้าใครฝึก2ครั้งแรกมาเราเคยเจอครั้งนี้แล้วนะ several times the $5,000 คำว่า earn ก่อน earn นะคะ earn แปลว่าได้เงินได้รับเงินอะไรเงี้ยearn นะคะได้เงิน she ก็แบบ invest in the stock market ใช่ป่ะแล้วก็ได้เงินเนี่ยคำว่าจำคำว่า several ได้ไหมถ้าใครเคยฝึกมาก่อนคำว่า several แปลว่าคำว่า times กับ time ในที่นี้แปลว่าเท่าตัว several ก็คือหลายเท่านะคะคำว่า several times คือหลายเท่าตัว she เนี่ยได้เงินมาหลายเท่าเลยของไอ้เงิน$5,000$5,000ที่ผู้ชายให้ so she got the money she gets the money from the man and then she invests in the stock market and then she earns several times the $5,000 เคลียร์ไหมได้รับเงินคือได้เงินหลายเท่าของไอ้$5,000นะคะseveral แปลว่าหลายก็คือ many ตอนนั้นเจอคำว่า several new clothes เสื้อผ้าใหม่ๆหลายตัว several ก็คือหลายนะคะ she invests in the stock market and she earns several times the $5,000 okay next เขาบอกว่า she gives him back His $5,000 several outfits เสื้อผ้าหลายตัวโอเคจำผิด She gives him จะพูดว่า gives him ก็ได้แต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ยินตัว h เขาไม่ค่อยออกเสียงนะถ้าเราไปฟังเขาอาจจะเสียงมันจะเป็น she gives him back เงี้ยแต่เวลาเราพูดเราก็พูด she gives him back his
$5,000 give back ก็คือให้คืน back ก็คือคืนไปกลับไปเนี่ยชีก็แบบโชว์เหนือกว่าคนอื่นก็คือแบบอ่ะเอาเงินเธอคืนไปจ้ะ $5,000 นะในขณะที่คนอื่นเป็นไง spend all the money ใช้เงินทั้งหมดเลย she keeps him back his $5,000ให้เงินคืนกับเขาไปโอเค She earns several times the $5,000 and she gives him back the money ต่อมาเขาบอกว่า She reinvests the remainder She reinvestsThe remainder in a joint account in a joint account I'll show you here she and reinvests invest เหมือนคำเมื่อกี้ค่ะ the remainder in a joint คือถ้าอ่านแยกกันมันจะอ่าน joint accountแต่พอดีเราสามารถควบได้เป็น joint account อย่างนั้น joint account สมมุติเราไปได้ยินพวกฝรั่งเขาจะได้ยินแบบ joint account อย่างเงี้ยนะคะเมื่อกี้คำว่า invest คือลงทุนใช่ป่ะreinvest ก็คือแบบลงทุนอีก re ก็คืออีกครั้งหนึ่งอะชีก็เอาเงินไปลงทุนอีกครั้งหนึ่งลงทุนอะไรลงทุน the remainder คำว่า remainder แปลว่าส่วนที่เหลือค่ะก็คือ she invests in stock market $5,000 right and then she earns several times the money she gives him back the $5,000 and then she reinvests แล้วก็เอาเงินที่เหลือแหละจากที่ได้มา several times จาก stock market อะเอาไปลงทุนอีกครั้งหนึ่งเอาไปลงทุนในไหนจ๊ะใน joint accountJoy account คือบัญชีร่วมคือชีกับ the man เนี่ยไปเปิดบัญชีร่วมกันอย่างนี้ Joy ก็คือแบบที่ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะ Joy account คือบัญชีใช่ป่ะ Joy account บัญชีร่วมนี่ผูกไปเลยอะไรนะผูกมัด the man ไปเลยนะคะ เธอไปแต่งงานกับคนอื่นได้ไงเธอมีบัญชีร่วมกับฉันอะไรแบบนี้the and reinvest the remainder in a joint accountอันนี้4ประโยคเองเนาะสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำนะเดี๋ยวครูแบมสรุปเป็นภาษาอังกฤษคุณก็ลองฟังขำๆอ่ะดูแล้วดูว่าเราเข้าใจไหมพอมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะShe invests in the stock market. She earns several times the $5,000 and she gives the man back the money.Like $5,000 and she reinvests the remainder in a joint account. ซึ่งถ้าเราไม่เคยแบบเห็นประโยคหรือคำศัพท์อะมันก็จะฟังไม่ค่อยออกหรอกมันงงแปลไม่ออกเงี้ยนะแต่ตอนนี้เราแบบเหมือนเรามีคนมาแปลให้ฟังแล้วแล้วเราเห็นประโยคแล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเป็นธรรมดานะคะต่อมาเขาบอกว่า she tells him that ก็ไม่มีอะไร she tells him that จะพูด tells him ก็ได้หรือว่า tells him that she ก็บอกกับเขาว่า tell ก็คือบอกเนาะ she tells him thatShe wants to save for their future. She wants to save for their future.
she tells him that she wants to save for their future save แปลว่าเก็บเงินนะคะคำว่า save ฉันอยากเก็บตังค์อ่ะ I want to save เนี่ย I want to save หรือบางทีเราอาจจะเจอคำว่า save up ก็ได้ save ไปอยู่กับ up ก็แปลว่าเก็บเงินเหมือนกัน save upShe wants to save up ก็ได้ for their future หรือว่า she wants to save she อยากเก็บตังค์อ่ะเพื่ออนาคตของพวกเขาอะไรเงี้ย there ก็คือของพวกเขานะคะ she wants to save for their future ไอ้นี่มันเติมมาตาม tense เขานะก็ไม่เป็นไร she he เติม s อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปแคร์เท่าไหร she tells him that she wants to save for their future she ไปบอกกับเขาว่าที่อยากจะเก็บตังค์เพื่ออนาคตของพวกเขาอะไรอย่างเงี้ย next ต่อมานะคะเขาบอกว่าอ๋อ because she loves him so much because she loves him so muchfuture อนาคตใช่ค่ะคือจริงๆมันเป็นประโยคเดียวกันหมดเลยอะตั้งแต่แบบ she tells him that she wants to save for their future because she loves him so much อยากเก็บเงินเพื่ออนาคตเพราะว่าชีรักเขามาก she loves him so much นะคะต่อมาเขาบอกว่า obviously the man is impressed obviously อันนี้เป็นคำใหม่เพิ่มเข้ามา obviously the man is impressed คือถ้าใครฝึกมา3ครั้งจนถึงครั้งเนี้ยมันจะมีประโยคซ้ำก็คือแบบ she tells him that ทุกคนใช้บอกไปบอกผู้ชายหมดว่าแบบอะไรก็ว่าไปแล้วก็ because she loves him so much ผู้หญิง3คนนี้พูดประโยคนี้ because she loves him so much because they love you so much แล้วก็ผู้หญิงทั้ง3คนก็ the man is impressed ผู้ชายคนนี้ก็เป็นไง impressed ก็คือประทับใจรู้สึกประทับใจคำว่า obviously แปลว่าอย่างไม่ต้องสงสัยอ่ะคือแบบแน่นอนล่ะผู้ชายก็ประทับใจอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างเห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยobviously นะคะอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างเห็นได้ชัดอย่างแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแปลก็คือเหมือนว่าแน่นอนล่ะผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกประทับใจ impressed ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มฝึกแล้วรู้สึกว่าเอ้ยศัพท์มันยากจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวคุณกลับไปย้อนฝึกบทเก่าๆของครูแบมคุณก็จะเห็นคำซ้ำคุณก็จะเห็นว่าโอ้มันไม่มีอะไรมันก็แค่นี้จำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาใหญ่ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะความจำจะมาหลังเราทำซ้ำเจอซ้ำนะคะ obviously ใช่ยังไม่จบเขาบอกว่าThe man thinks for a long time about. The man thinks for a long time about. The man thinks for a long time about. ก็ผู้ชายคนนี้ก็คิดคำว่า think about แปลว่าคิดถึงนะคะแต่ประโยคมันยังไม่จบนะ for a long time ก็คือแบบเป็นระยะเวลานานเลยคือคิดหนักอ่ะผู้คนแรกก็เอาไป make over ใช่ปะแต่งตัวซะสวยเลยคนที่สองก็ buy him some gifts ซื้อของขวัญให้ตัวเองให้ผู้ชายเต็มเลยส่วนคนที่สามก็ไป invest in the stock market ก็ใช้เงินอย่างฉลาดใช่ปะ so the man thinks for a long timeผู้ชายคนนี้ก็เลยคิดหนักใช้เวลาคิดนานมากเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่า
The man thinks for a long time about what each woman has done with the money. อันนี้ต่อจากเมื่อกี้นะคะต่อจาก The man thinks for a long time about what each woman has done with the money. ผู้ชายเนี่ยก็ think for a long time คิดเป็นระยะเวลานานเลยเรื่อง what แปลว่าสิ่งที่ก็ได้สิ่งที่Each woman ก็คือผู้หญิงแต่ละคน Each แปลว่าแต่ละนะคะอันนี้เหมือนเคยน่าจะเจอในภาคแรกของ Three Women เนี่ยแหละสิ่งที่ผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยนะ has done ได้ทำลงไปกับเงินเหล่านี้ done with the money คือทำกับเงินนี้คิดวนไปวนมาจะเลือกใครดีอย่างเงี้ยคือประโยคเดียวกันนะคะ The man thinks for a long time about what each woman has done with the money. Okay. ต่อมาเขาก็บอกว่า Guess which lady he chose to marry. Guess which lady he chose to marry. Guess which lady he chose to marry. Guess แปลว่าเดาเวลาที่เราบอกเดาดูสิ Guess เนี่ย Guess นะลองเดาดูเดาสิว่าwhich lady ก็คือ which woman ผู้หญิงคนไหน which คือสิ่งไหน which lady คือผู้หญิงคนไหนล่ะที่ he choose ก็คือเลือกนะคะ marry คือแต่งงานลองเดาดูซิว่าผู้หญิงคนไหนที่เขาเลือกที่จะแต่งงานด้วย guess which lady he choose to marry the first spend the money onmakeover. The second spend the money to buy him some gifts. And the third one invest the money in the stock market. The first, the second, or the third? เดาได้ไหมว่าคนไหนที่เขาจะแต่งงานด้วย Think like a man. Think like a man.Think like a man ก็คือแบบคิดแบบผู้ชายสิ like คือเหมือนคือให้คิดเหมือนผู้ชายอะ like แปลว่าเหมือนก็ได้ค่ะ Think like a man เดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ส่วนมากจะบอก the third บางคนก็ the first the thirdthink like a man ให้เงินไปแล้วคนละ 5,000 ทำเทสไปแล้วเลือกคนไหนดี think like a man เขาบอกว่า he married the most beautiful one he married the most beautiful oneHe married the most beautiful one. Married ก็คือแต่งงานสุดท้ายเขาก็ไปแต่งงานกับคนที่สวยที่สุดอะคำว่า the most beautiful แปลว่าสวยที่สุดคำว่า one แปลว่าคนก็ได้นะคะเราพูดถึงคือถ้าไม่พูดว่า one ก็คือ woman the most beautiful woman และแต่ว่าขี้เกียจใช้คำว่า woman บ่อยๆแทนด้วยคำว่า one คนที่สวยที่สุดซึ่งWe don't know ใครสวยสุดก็ไม่รู้อย่าบางคนคิดว่า the first สวยสุดใช่ป่ะคำว่า the first ไป make over อะไป make over ใหม่อาจจะไม่สวยเท่าคนที่สองหรือคนที่สามก็ได้ไงบางคน make over มาแล้วแบบไม่ได้สวยที่สุดก็มีใช่ป่ะ so we don't know เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเขาแต่งกับคนไหนแต่ว่า she must be the most beautiful one ต้องเป็นคนที่สวยที่สุดนะคะ think like a manคือฉันไม่แคร์เธอจะเอาเงินไปทำอะไรแต่ฉันต้องแต่งคนที่สวยที่สุดอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะ
แล้วก็ประโยคสุดท้ายเขาบอกว่า men are men men are men men are men obviously men are men ผู้ชายมันก็คือผู้ชายอะ obviously แน่นอนไม่ต้องสงสัยอะ obviously คือไม่ต้องสงสัยเลยผู้ชายคือผู้ชาย men are men obviously อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องโจ๊กหรือเป็นคลิปที่เขาแชร์กันของฝรั่งนะคะmen are men obviously เจออีกแล้วคำนี้อย่างเห็นได้ชัดไม่มีข้อสงสัยแน่นอนจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะคะแล้วจะให้เงินไปทำไมใช่ไหม makeover แปลว่าศัลยกรรมนะคะมันแปลว่าเปลี่ยนลุคใหม่ค่ะคืออาจจะสัญญกรรมหรือไม่สัญญกรรมก็ไม่รู้เปลี่ยนลุคแบบแต่งหน้าใหม่ทำผมใหม่บางคนก็สัญญกรรมหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ย makeover นะคะลองกลับไปดูในคลิปไลฟ์ครั้งแรกของปี2018นะคะจะมีอธิบายอยู่อ่ะทีนี้ตอนนี้แบบมันก็ไม่ยาวเนอะเป็นเรื่องสั้นๆทีนี้ครูแบมจะลองอ่านเป็นภาษาอังกฤษอีกรอบนึงนะคะศัพท์อาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราทำเทสกันคราวนี้เช็คหูตัวเองก่อนว่าหลังจากรู้ศัพท์แล้วได้ยินประโยคแล้วให้ลองฟังเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งหรือไปได้ยินข้างนอกอะไรประมาณนี้เราจะเข้าใจไหมนะคะ of course ใช้ obviously แทน of course ได้ค่ะแต่ว่า of course มันจะสะกด c o u r s e นะคะ of course ลองฟังอีกรอบนะคะ listen carefullyThe third invests the money in the stock market. She earns several times the $5,000. She gives him back his $5,000 and reinvests the remainder in a joint account. She tells him that she wants to save for their future because she loves him so much. Obviously, the man is impressed. The man thinks for a long time about what each woman has done with the money.Gaze which lady he chose to marry. Think like a man. He married the most beautiful one. Men are men, obviously. คนที่เพิ่งมาเดี๋ยวไปย้อนนะคะเพิ่งจบไปทีนี้ลองดูเขาเรียกอะไรวิเคราะห์ตัวเองสิว่ารอบนี้เราฟังได้ดีขึ้นบ้างไหมนะคะลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ส่งมาแจ้งครูได้Men are men. ผู้ชายคือผู้ชาย from จากฟังได้สัก 65% เป็น 90% นะคะฟังขึ้นมาได้ 20% โอเค understand ทีนี้เนี่ยคราวนี้เป็นตานักเรียนบ้างละที่จะต้องแบบลองใช้คำด้วยตัวเองนะคะดีขึ้นนะคะ 70% โอเคคือการประเมินจริงๆการประเมินเนี่ยมันต้องนักเรียนประเมินตัวเองนะเราจะเป็นคนรู้ตัวว่าเราฟังได้ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนาะโอเค90 70 95 10% โอเคค่อยๆฝึกไปนะคะ Men are men If I were him I would choose the last one YeahShe's smart. โอเคก็ส่วนมากก็จะฟังดีขึ้นใครคือ 10% 20% ก็ได้นะคะขอให้แบบมันได้มากขึ้นสักนิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นนะคะไม่เป็นไรก็ดีขึ้นก็ถือว่าโอเคนะคะทีนี้เรามาเทสกันครูจะให้ลองใช้คำเองนะคะเมื่อกี้คือประโยคที่เราใช้อะเขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวครูจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันแล้วนักเรียนก็หาคำที่มันหายไปเองผู้หญิงคนที่3ลงทุนเงินอันนั้นอะในตลาดหุ้นผู้หญิงคนที่3ก็คือ the third ใช่ป่ะคำที่หายไปคือลงทุนเงินนั้นก็คือ the money ใช่ป่ะในตลาดหุ้นเอ้ยตลาดมันมี marketคำว่าหุ้นหายไปเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหาคำว่าลงทุนกับคำว่าหุ้นอ
เคเฉลยเลยเนาะคำว่าลงทุนก็คือ invest นะคะซึ่งสะกดก็คือ invest แต่ถ้าเราจะเติมให้มันถูกแกรมมาเราก็เติม s เข้าไปข้างหลังด้วย invest เนื่องจากมันเป็นชีอะไรเงี้ยก็เติม s ไปที่กริยา in the stock นะคะคำที่หายไปคือ stock market ส่วนมากก็ตอบมาถูกโอเค very good ต่อมานะคะชีเนี่ยได้รับเงินคือได้เงินมาหลายเท่าเลยของไอ้เงิน $5,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่หายไปคือคำว่าได้รับเงินอะเรามีคำว่าหลายเท่าแล้วเนาะ several times นะคะมี $5,000 ละคำว่าได้รับเงินคือคำว่าอะไรนะเมื่อกี้ได้รับไม่ได้แปลว่าให้นะคะได้รับเงินโอเคคำว่าได้รับเงินก็คือคำว่า earn ส่วนมากก็จะตอบมาถูกสะกดคือ earn earn แต่ถ้าใครจะทำให้มันถูกแกมมาก็เติม s เป็น earns นะคะแค่นั้นเอง earns เพราะเป็นชีแค่นั้นไม่ serious นะคะไม่โอเค good ต่อมานะคะShe gives him his $5,000. She ก็ให้เงินเขากลับคืนไป $5,000 ของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเรามีให้คืนคำว่าแบบกลับไปให้กลับไปคำว่ากลับไปคือคำว่าอะไรนะ She gets ได้ไหมเมื่อกี้ She earns ได้ค่ะได้คำว่ากลับไปก็คือคำว่าถูกต้องนะคะคำว่า back b a c k back อันนี้ไม่ต้องไปเติม s อะไรของเขามันไม่ใช่กริยาดิอันนี้เขาเติมไปแล้วตรงนี้she gives him back นะคะ very good ต่อมาให้เงินคืนไปแล้วใช่ป่ะแล้วก็ลงทุนอีกครั้งลงทุนเงินส่วนที่เหลืออีกครั้งหนึ่งอ่ะในบัญชีร่วมเพราะฉะนั้นคำที่หายไปคือลงทุนอีกครั้งหนึ่งกับคำว่าร่วมกันไอ้บัญชีมันมีละมีคำว่า account แหละแล้วไอ้ซึ่งร่วมกันอย่างเงี้ยบัญชีร่วมกันใช้คำว่าอะไรนะคำว่าส่วนที่เหลือก็มีแล้วใช่ป่ะ remainder โอเคลงทุนอีกครั้งหนึ่งก็ใช้คำว่า reinvest นะคะก็คือ invest แล้วก็ใส่คำว่า re ไปข้างหน้าหรือจริงๆถ้าไม่มี re ก็ได้ความหมายก็ได้เหมือนกันจะใช้แค่ invest เฉยๆก็ได้นะคะ reinvest ถ้าเติมให้ถูกแกมมาหน่อยก็เติม s เข้าไปแค่นั้นเอง reinvest the remainder in a joint joint นะคะ joint account ก็คือแบบบัญชีร่วมกันโอเค she tells him that she บอกเขาว่า she wants to she อยากที่จะเก็บตังเพื่ออนาคตของพวกเขาตอนนี้เรามีคำว่าอยากละ wants to สิ่งที่หายไปคือคำว่าเก็บเงินเพื่ออนาคตของพวกเขาก็มีแล้วเนอะ their future หาคำว่าเก็บเงินซีเก็บเงินใช่คำที่หายไปคือคำว่า save นะคะทีนี้ให้ทริคนิดนึงคำว่า save ไม่ต้องไปเติม s แล้วนะคะเขาเติมไปที่ตรงนี้ละหลัง to มันจะเป็นแบบไม่ต้องเติม s อะใช้ปกติได้เลย save save หรือบางคนใช้ save up ก็ได้ได้เหมือนกันนะคะ she wants to save up for their future นะ
because she loves him อะไรนะเพราะว่าชีรักเขามากคำว่ามากคืออะไรนะอันนี้ง่ายหน่อย because she loves him รักมากใช่ง่ายๆเนาะ so much นะคะ so much m u c h so much obviously แน่นอนเห็นได้ชัดเลยแหละว่า the man is อะไรนะผู้ชายเนี่ยรู้สึกประทับใจคำว่ารู้สึกประทับใจคืออะไรนะ so much very much ใช่ประทับใจประทับใจอันนี้ไอช่องนี้เราเติมทุกครั้งเลยเนาะคำเนี้ยใครฝึกมาครบ3ครั้งเนี่ยต้องจำได้แล้วเนาะใช่ค่ะ impressed นะคะ impressed i m p r e w s e d ได้เลย impressed ใช่ค่ะThe man for a long time about ผู้ชายก็คิดเรื่องเนี้ยคิดถึงเรื่องเนี้ยเป็นระยะเวลานานเลยคำที่หายไปคือคำว่าคิดง่ายมากเลยนะคะ ใช่คำว่าคิดก็คือ think นะแต่ถ้าเราจะทำให้มันถูกตามแกรมมาเนี่ยข้างหน้ามันเป็น the man เป็น he she อ่ะ he she ก็ใส่ s เข้าไป thinks ประมาณนี้นะคะ thinks for a long time about what ผู้ชายคิดเรื่องถึงสิ่งที่ผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยได้ทำกับเงินนั้นคำที่หายไปคือคำว่าแต่ละอันนี้สิ่งที่ผู้หญิงแต่ละคนหายไปนะคำว่าแต่ละอันแต่ละคนแต่ละชิ้นเนี่ยคือคำไหน has done ก็คือได้ทำลงไปกับเงินนี้ with the money thinks เติม s ก็อ่าน thinks นะคะแต่ละคนโอเคคือคำว่า each นะคะ each e a c h each woman ผู้หญิงแต่ละคนอะไรเงี้ยเดาดูสิว่าผู้หญิงคนไหนที่เขาเลือกแต่งงานคำว่าเดาเนี่ยเดาดูสิผู้หญิงคนไหนล่ะเขาผู้หญิงคนไหนคือ which lady ที่เขาเลือก choose to marry คือเลือกแต่งงานใช่ไหมคะคำที่หายไปคือเดาดูสิเป็นยี่ห้อเสื้อผ้ากระเป๋าคือคำว่า guess นะคะ g u e w s guess which lady he chose to marry think like a man คิดเหมือนผู้ชายนะ he married เขาแต่งงานกับคนที่สวยที่สุดเราต้องหาคำว่าคนที่สวยที่สุดใช้คำว่าอะไรนะคนที่สวยที่สุด He married
เอาเต็มๆได้ไหมคำว่าคนที่สวยที่สุดโอเคเราจะใช้ว่า the ก็ได้นะคะ the most beautiful one ก็คือคนที่หรือนักเรียนใช้ the most beautiful woman ก็ได้ยาวหน่อยนะคะอันนี้โอเค men are men ผู้ชายคือผู้ชายแล้วก็คำสุดท้ายก็คือแบบอะไรนะไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยอะไรเงี้ยอย่างคือเห็นได้ชัดอะเห็นได้ชัดแหละผู้ชายคือผู้ชายนะคำที่หายไปคือเห็นได้ชัดอย่างเห็นได้ชัดยังไม่ต้องสงสัยหรอกคำไหนนะมันหายไปก็คือคำว่า obviously นะคะ obviously ใช่ทีนี้เดี๋ยวแถมให้นิดนึงแถมให้ลองเอาประโยคจากเรื่องเนี้ยมันจะมีบางประโยคที่เราเอามาใช้ในชีวิตของเราได้นะคะแล้วลองปรับเป็นเรื่องตัวเองบ้างดิครูแบมจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วลองพิมพ์ประโยคเป็นภาษาอังกฤษมาดูนะว่าหลังจากที่เราแบบได้รับรู้คำศัพท์ได้รับรู้ประโยคประมาณเนี้ยถ้าเราจะไปปรับใช้เป็นของตัวเองเราจะทำยังไงนะคะประโยคแรกนะสมมติเราจะพูดว่าฉันน่ะลงทุนเงินของฉันในตลาดหุ้นเราจะพูดไงดีพิมพ์มาเลยนะจ๊ะอาจจะไม่ต้องถูก 100% แต่แบบเอาไปพอไปสื่อสารได้หรือถ้าใครจะแบบถูก 100% เลยก็ยิ่งดีนะคะทำไมนะคะประโยคแรกนะฉันน่ะลงทุนเงินของฉันน่ะในตลาดหุ้นวิธีการของครูแบมคือให้นักเรียนแอคทีฟนะนักเรียนลงมือทำจะผิดจะถูกไม่เป็นไรทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาปรับกันนะคะจริงๆแล้วมันใช้แบบนี้นะคะ I invest my money in the stock market สังเกตนิดนึงพอมันเป็น I ตรงนี้ไม่ต้องเติม S แล้วเนาะมันเติม S แต่ข้างหน้าเป็น he เป็น she ซึ่งแบบบอกแล้วไม่แคร์ไม่เป็นไรนะคะก็คือใช้แบบปกติเนี่ยฉันลงทุนเงินของฉันก็คือ my money นักเรียนจะใช้ the money ก็ได้มีหลายคนใช้ the money ก็ได้ถ้าคนที่ฟังรู้ว่าคือเงินอะไร the คือเงินนั้นน่ะคำว่า the นะคะ the money แปลว่าเงินอันนั้นน่ะถ้ารู้ว่าเงินก้อนไหนก็โอเคอาจจะเป็นเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาแล้วเอาไปแบบ invest in stock market หรืออาจจะเป็นเงินที่แบบได้โบนัสมาอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเงินเก็บอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะไม่ได้ระบุก็แบบเงินของฉันก็ my money นะคะ in the stock marketส่วนมากก็ the stock market อาจจะ the ก็จะรู้กันว่าตลาดหุ้นไทยอะไรเงี้ยนะใครที่แบบไม่ได้ใช้แบบนี้อาจจะมี I am I อะไรเงี้ยเราก็ตัดออกไปปรับให้มันเป็นแบบนี้แค่นั้นเองนะคะโอเคต่อมาเนี่ยเราก็จะโม้ต่อเนี่ยฉันลงทุนเงินของฉันในตลาดหุ้น I invest my money in the stock market โม้ต่อบอกเนี่ยฉันน่ะได้เงินมาหลายเท่าเลยใช้ไม่ใช้ I am ค่ะ I am มันจะเป็นการบอกว่าฉันเป็นหรือว่าฉันแบบฉันรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าฉันลงทุนฉันทำใช้ I invest อย่างเดียวเหมือนถ้าแบบฉันรู้สึกมีความสุขเงี้ยค่อย I am happy อย่างเงี้ยฉันรู้สึกประทับใจ I am impressed อย่างเงี้ยนะคะเมื่อกี้ครูบอกว่าประโยคที่2เราจะโม้ว่าฉันน่ะได้รับเงินมาหลายเท่าเลย
หลายเท่าตัวโอเค I earn several times นะคะเหมือนกัน earn ก็ E A R N เฉยๆข้างหน้าไม่เป็น he เป็น she เราก็ไม่ต้องเติม s อะไรเงี้ยแค่นั้นเองหรือนักเรียนจะต่อว่า the money ก็ได้ฉันได้เงินมาหลายเท่าของเงินนั้นก็ได้ I earn several times the money ก็ได้นะคะแค่เนี้ยได้อ่ะโมต่ออีกประโยคนึงเราก็จะพูดต่อแบบฉันอยากจะเก็บเงินเพื่ออนาคตของฉันนี่ฉันลงทุนในสต็อกมาร์เก็ตไปแล้วแล้วฉันก็ได้เงินมาหลายเท่าเลยเธออันสุดท้ายคือฉันอยากเก็บเงินเพื่ออนาคตของฉันอย่างเงี้ยเราจะพูดไงดีจริงจริงๆถ้าเราใช้คำว่า save หรือ save up แล้วอ่ะเราไม่ต้องมีคำว่า money ต่อก็ได้นะคะเพราะว่ามันแปลว่าเก็บเงินในตัวมันอยู่แล้วก็คือ I want to save for my future คือนักเรียนไม่จำเป็นต้องใส่ว่า save money อะไรเงี้ยหรือว่าเพราะว่าเราคุยกันเรื่องเงินอยู่แล้วคำว่า save มันแปลว่าเก็บเงินในตัวมันมีคำว่าเงินอยู่แล้วเก็บเงินอย่างเงี้ยมันเลยไม่จำเป็นต้องใส่คำว่า money นะคะ I want to save for my future I want to save up for my future ก็ได้for the future ก็ได้ the future หรือ my future ได้นะคะประมาณนี้ค่ะง่ายๆนี่คือการ copy แบบเรื่องราวเอามาปรับเป็นประโยคของตัวเองนะคะครูแบมย้ำเสมอถ้าเราเห็นตัวอย่างเยอะเรามีศัพท์ในหัวเยอะเนี่ยเวลาที่เราจะใช้ออกมามันก็จะง่ายกว่าใช่ป่ะอย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างทำให้เห็นว่าถ้าเราจะต้องไปแบบใช้ประโยคเองอะอย่างอยู่ดีๆถ้าเราไม่ได้แบบเรียนเรื่องนี้มาบางทีเราอาจจะแบบไม่ค่อยมั่นใจใช่ป่ะว่ามันจะพูดยังไงฉันลงทุนในสต็อกฉันได้รับเงินมาหลายเท่าอย่างเงี้ยคือถ้าไม่เคยเห็นตัวอย่างมาว่าแบบเขาใช้แบบนี้แต่พอคุณเห็นตัวอย่างมาก่อนเนี่ยโอ้มันง่ายมากที่จะแบบสื่อสารออกไปก็เหมือนกับที่ครูให้คุณลองพิมพ์กลับมาซิว่าถ้าฉันจะไปโม้ว่าฉันได้เงินหลายเท่าอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นใช่ป่ะเพราะฉันเนี่ยก็เป็นแบบว่าที่สุดแล้วมันก็คือการฝึกแบบนี้แหละดูตัวอย่างเยอะก็ไปดูคลิปดูหนังดูอะไรนะคะหรือว่ามาตามในไลฟ์หรือว่าเข้าคลับเข้าคอร์สอะไรพวกนี้ก็ได้ทั้งหมดนะคะประมาณนั้นส่วนมากนี่ก็เข้าร่วมกันมาจนจบไลฟ์นะคะก็จะทำได้ดีแหละทุกคนทำได้ดีเลยก็จริงๆมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกคือพูดง่ายๆนะบางคนอาจจะไม่ได้ใช้เหมือนครูเป๊ะ 100% ก็ไม่เป็นไรก็ไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันก็ได้แต่ว่าหรือบางคนอาจจะแบบตกหล่นบางคำอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่อยๆปรับค่อยๆทำให้มันดีขึ้นก็จะทำให้เราใช้ภาษาได้เก่งขึ้นนะคะการฝึกภาษามันต้องทำแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ระยะเวลาค่อยๆเก็บสะสมไปหลายคนส่งมาถามว่าอยากพูดได้ภายใน30วันทำยังไงคะภายใน2เดือนทำยังไงคะตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าครูก็ไม่ได้พูดได้ใน20วันภายใน2เดือนภายใน30วันอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช้เวลาแล้วเราก็ฝึกกันแบบนี้อันนี้คือวิถีทางของครูนะคะแล้วก็มีนักเรียนหลายคนที่อยู่ในคลับออนไลน์ในคอร์สออนไลน์ของครูแล้วก็จบออกมาแล้วก็ภาษาดีขึ้นเพราะมีวินัยกับมันและใช้เวลากับมันเหมือนกับที่ทุกคนกำลังทำอยู่แบบนี้ค่ะเนาะถ้าวันนี้คุณฝึกแล้วคุณรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันง่ายมันไม่รู้สึกเครียดก็คุณมาถูกทางแล้วก็ฝึกต่อไปตามกันต่อไปแค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะก็ครูทำไมอยากเรียนภาษาอังกฤษอีกครั้งก็คือการฝึกอะค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่าฉันทำได้เราก็อยากทำมันต่อนึกออกป่ะเหมือนแบบ
ว่ายน้ำปั่นจักรยานเนี่ยพอมันเริ่มทำได้หรือเล่นดนตรีเนี่ยพอทำอะไรง่ายๆได้มันก็อยากฝึกให้มันต่อไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่ามันยากเนี่ยคุณอาจจะต้องกลับมาฝึกอะไรที่มันง่ายๆก่อนประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในเพจนะคะก็วันอาทิตย์หน้ามีฝึกสนุกแบบนี้แหละก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆตอน2ทุ่มตรงนะคะสำหรับแฟนเพจที่เข้ามาตามใหม่นะคะก็บอกอีกรอบเข้าไปแอดไลน์ได้ค่ะแอดครูแบม English แต่ว่า English กับครูแบมต้องติดกันนะคะอันนี้เขียนผิดส่งแจ้งว่าเราจะฝึกหัวข้ออะไรการมีข่าวสารมีอะไรครูก็จะส่งแจ้งนะคะนั่นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะ Thank you for watching I'll see you again next time Have a good night guys